อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ท่านพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังเข้ามาติดตามสดับรับชมทางเฟซไลฟ์เป็นคนแรกอนุโมทนาสาธุวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันพุธที่16ตุลาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น14ค่ำเดือน11เป็นวันโกนเรียบร้อยคือโกนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะสำหรับพระนะก็คงจะโกนคือปลงผมเรียบร้อยรายการนี้มีให้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มทางวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกคลื่นและ Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีฟังกันเป็นประจำ3ทุ่มถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ดิบก็คือวันโกนพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระขอเตือนจิตสะกิดใจกันว่าวันพระทำใจให้เป็นพระให้มีบุญมากๆทำบุญเยอะๆบุญให้ทานก็ได้บุญรักษาศีลก็ดีบุญภาวนาดียิ่งขึ้นอาศัยบุญภาวนาด้วยการฟังธรรมเวลาฟังธรรมเนี่ยนั่งภาวนาไปภาวนาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาพระท่านเทศเรื่องอะไรก็ฟังเงี่ยโสดสดับท่านว่างั้นคือเงี่ยหูฟังอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นถ้าเสียงเข้าหูอยู่เราก็ฟังไปตามนั่นแหละนั่นแหละคือภาวนาเป็นธรรมานุสติฟังธรรมเป็นธรรมานุสติระลึกถึงธรรมน้อมจิตไปในธรรมได้ฟังธรรมฟังจบได้รู้เรื่องเป็นสิ่งที่ดีนี่สำคัญที่สุดนะพรุ่งนี้เนี่ยสำคัญพิเศษก็คือวันปวารณาไม่ใช่วันออกพรรษานะวันปวารณาก่อนออกพรรษาและปวารณาเนี่ยเป็นเรื่องของพระปวารณากันคือปวารณาตนให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนเพราะเราคนเราเนี่ยมันมีผิดมีพลาดมีบกพร่องทุกคนแหละมีความบกพร่องมากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้ามากเกินก็คงจะแก้ไขยากที่ปวารณาเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความกรุณานั่นแหละคือปรารถนาดีเรื่องนี้ถ้าหากว่า
เป็นที่นิยมไปถึงในหมู่ประชาชนด้วยก็ยิ่งดีความจริงอ่ะศาสนาพุทธอยู่มาได้2,600กับ2,612ปีเนี่ยก็เพราะพระส่วนใหญ่ท่านปวารณากันแล้วก็ถือปฏิบัติถามว่ามีพระดื้อรั้นไหมก็มีในหมู่ประชาชนก็คงจะมีเหมือนกันนะดื้อรั้นมีกฎเกณฑ์กติกาอย่างนี้ก็ดื้อรั้นไม่ยอมปฏิบัติไปก็แหกกฎฉีกกฎธรรมเนียมจริยธรรมอะไรต่างๆที่วางกันไว้คนดื้อรั้นก็มีนะในหมู่มนุษย์นี่ก็มันมีมนุษย์ใจต่ำและก็มนุษย์ใจสูงมนุษย์ใจต่ำที่จริงกับคำมนุษย์นั้นไปเลยว่าผู้มีจิตใจสูงอย่างน้อยก็สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานก็เราเห็นกันอยู่สัตว์เดรัจฉานนั้นมันไม่มีความละอายไม่มีความเกรงไม่มีความละอายชัดๆก็คือเวลามันมีเพศสัมพันธ์กันมันจะสืบพันธุ์กันนะมันไม่ต้องอายใครคึกขึ้นมาก็เอากันเท่านั้นแหละแต่มนุษย์นี่ยังมีความละอายอยู่แล้วก็อายมากไปกว่านั้นก็คือละอายเวลาทำความชั่วนี่ก็ไม่กล้าทำเพราะอายรักษาเกียรติรักษาชื่อเสียงรักษาชื่อเสียงวงตระกูลก็เลยไม่ทำบาปแล้วก็กลัวผลบาปจะมาติดหัวตนไม่เป็นในเหมือนในมิตรวินทุกะนะในมิตรวินทุกะนี่ทำบาปหนักเดินเรือออกไปทะเลเรือก็ล่มไปติดเกาะอยู่แล้วก็ไปกินไข่นกก็อยู่ไปอย่างนั้นน่ะอยู่ได้โอกาสหนึ่งก็บาปมาถึงตนก็จักมันหมุนมาเห็นคนพาจักมาจักกับใบจักไปเรื่อยนะหมุนว่อ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 มานายมิตรวินทุกะก็เห็นเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวสวยก็บอกคนที่พามานั้นบอกว่าให้ฉันของสวยๆให้ดอกบัวเกยมากแก่ฉันบ้างสิเขาบอกว่าไม่ใช่ดอกบัวอันนี้มันจักเอ้ยอย่ามาหลอกกันเอาตรงไม้เราประถุงไม้ปั๊บก็จักปั่นหัวก็บาปเห็นนี่แหละว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวมาจากตรงนี้ฉะนั้นบาปตามทันแล้วจักมาปั่นหัวชิ้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 วเห็นเป็นดอกบัวเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นก็อย่าทำนะอย่าทำพรุ่งนี้ญาติโยมก็ไปวัดไปวากันทำบุญตักบาตรแล้วหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซะก่อนไม่มีพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาในบ้านก็วัดอยู่ทางทิศไหนก็หันหน้าไปทางทิศนั้นกราบแล้วก็อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบลงลุกขึ้นนั่งตรงแล้วก็พนมมือดีเรียบร้อยสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบลงแล้วก็ลุกขึ้นนั่งสงบจิตสงบใจสักนาที2นาที3นาที5นาทีจากนั้นก็ออกจากที่นั่งไป
ตรียมตัวถ้าเป็นที่ที่ทำบุญตักบาตรได้ก็ไปทำบุญตักบาตรถ้าเตรียมอาหารไว้แล้วก็ไปรอพระเดินมาจะ1รูป2รูป3รูปก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่กำลังทำบุญตามกำลังกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาไปด้วยกันตกสายก็ไปวัดอาจารย์จัดอาหารข้าวหวานชุดปิ่นโตหรือเป็นถุงนั่นเองก็ใส่ถุงไปก็ได้ไปวัดเพื่อจะไปทำวัดเช้าตรวจเต็มๆเฝ้าพระพุทธเจ้าให้เต็มๆพระธรรมเต็มๆพระสงฆ์เต็มๆพร้อมกันให้เสร็จแล้วก็อาราธนาศีลพระก็จะเทศน์ให้ฟังพระเทศน์ก็สงบจิตสงบใจฟังให้ดีภาษาพระท่านใช้คำว่าเงี่ยโสดสดับคือเงี่ยหูฟังให้ดีหลับตาเลยท่านว่าอะไรบ้างเราก็นั่งไม่ต้องวอกแวกนั่งภาวนานั่งภาวนาก็คือพัฒนาจิตให้นิ่งตามกระแสพระธรรมเทศนาไปจนกระทั่งว่าจบเรียบร้อยพระสงฆ์ก็อนุโมทนายถาสัพพีเสร็จแล้วก็ลงจากธรรมาสน์พร้อมใจกันถวายอาหารอาจจะกล่าวคำถวายสังฆทานอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานินั่นถวายเสร็จพระรับแล้วท่านอาจจะอนุโมทนาเลยมีกี่รูปก็สวดพร้อมกันจบแล้วเราก็จัดการเข้าไปประเคนอาหารที่เตรียมพร้อมไปนะมีอะไรก็ประเคนนั่นแหละนะเรียบร้อยแต่แล้วก็นั่งรออาจจะเมากันบ้างตอนนั้นสนทนากันบ้างซุบซิบกันบ้างนานๆเจอหน้ากันสักทีก็ว่ากันไปพระเทศเรื่องอะไรสนทนากันดูใครได้อะไรบ้างวันนี้แต่ว่าเทศว่าไปก็ไม่ต้องนินทาพระนักเทศนะท่านเทศเต็มที่ของท่านแล้วตามที่ว่าได้ท่านอาจจะอ่านกันถ้าอ่านกันนะคือธรรมะดีตลอดอะนะทุกกันนะท่านเทศไว้ดีแล้วก่อนที่จะเอาไปพิมพ์เผยแพร่นี่ท่านผู้เทศอะผู้เขียนกันเทศอะเตรียมไว้อย่างดีแล้วก็พิมพ์ขนาดพอดีแล้วก็ฟังไปก็ได้เรื่องได้ราวไปตามกระแสเราสนทนากันวันนี้พระเทศเรื่องนี้ใครจำอะไรได้บ้างทบทวนวรรณกรรมทบทวนกันเทศจิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นพระเทศจบทบทวนเสร็จพระก็ฉันเสร็จพระไม่ฉันมากหรอกฉันนิดๆหน่อยๆอย่างที่วัดในที่วัดราชานี่ก็ญาติโยมที่มาถวายพัตตาหารนี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเคยเห็นนะที่วัดมะม่วงปลายแขนเนี่ยโอ้พระต้องเปิดปิ่นโตกันรูปละ5เถา10เถาถ้าคำถ้าที่วัดมะม่วงปลายแขนนี่เขาไม่เรียกว่าเถาก็เป็นโตกี่สายนะพระโอ้ยองค์นี้เปิดเป็นโตต้องเป็น10สายนะว่างั้น10สายก็คือ10เถาเปิดกันเหงื่อตกเลยจนแทบจะฉันไม่ลงเปิดวางข้างหน้าเต็มเลยไม่เปิดของยอมก็ไม่ได้ยอมก็น้อยอกน้อยใจอีกพ
พระก็เปิดไปนั่นแหละนะแต่วัดราชาธิวาสวิหารนี่จะเน้นเรื่องการทำวัดแล้วก็ฟังเทศรับศีลฟังเทศกันอาตมาเองก็พรุ่งนี้ก็ถึงวาระฟังเทศแทนหลวงปู่วันขึ้น15ค่ำแต่ก็ไม่แน่ถ้าหลวงปู่จะเทศก็ท่านก็จะบอกแล้วก็ถวายท่านไปคืนไปเป็นครั้งๆไปส่วนมากก็จะเทศเองวันขึ้น15ค่ำให้หลวงปู่ได้พักบ้างเพราะหลวงปู่ก็เทศมานานนะคือหลวงปู่เทศแล้วมันในอารมณ์ธรรมะท่านลึกๆแต่เริ่มอาจจะเนิบๆช้าๆไปเรื่อยๆที่ไปเรื่อยๆนั่นท่านตรึกธรรมะคิดธรรมะว่าจะพูดไปอย่างไรให้มันเหมาะกับเรื่องกับราวแต่ว่าพอข้างปลายแล้วก็เร่งเหมือนกับนักวิ่งนักกีฬานักกรีธาวิ่งแข่ง100เมตรนะไปข้างปลายแล้วต่างคนต่างก็เร่งฝีเท้าปึ๊บ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 ใครจะได้เข้าเส้นชัยอะไรทำนองนั้นแหละแต่พระเทศน์นี่ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับเวลาเข้าไปให้เวลามันถึงพอดีนะโยมก็จะได้ฟังแล้วโอ้โหมันในอารมณ์นะฟังธรรมะสนุกท่านจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พรุ่งนี้ถ้าจะเทศก็เทศพุทธคุณละอีกแล้วนะข้อจะเทศพุทธคุณมา7ข้อแล้วพุทธคุณนั้นมี9ข้อพุทธคุณ9พรุ่งนี้ก็เป็นพุทธคุณที่8จงลองนึกดูว่าพุทธคุณที่8คืออะไรแต่ญาติโยมที่มาไม่มาวัดราชาไม่ได้นะอยู่ไกลหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะถ่ายทอดสดไปทางเฟซนะถ่ายทอดสดไปให้ฟังกันสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสที่จะไปวัดราชาธิวาสวิหารก็ถ่ายไปให้ฟังกันเรื่องพุทธคุณข้อที่8นะศรัทธาเดวมนุษย์สานังนี่บอกเรื่องไว้ก่อนโปรโมทไว้ก่อนตรงนี้ก็เทศประมาณ 9:40 เริ่มเทศแล้วก็จะไปเสร็จก็ประมาณ 10:15ก็35นาทีไม่เกินนั้นแต่ว่าให้ศีลอุโบสถด้วยนี่ก็อาจจะมากกว่านั้นหน่อยใช้เวลามากกว่านิดรวมแล้วก็ไม่เกิน40นาทีก็จบวันก่อนไปเทศลืมดูนาฬิกาที่วัดอะไรที่บางแคนะวัดวัดราชบำรุงเทศไปเกือบชั่วโมงวันนั้นเกือบอดเพลนไปว่าลืมไปลืมดูนาฬิกาแต่วันนี้มันพรุ่งนี้นี่นาฬิกามี3เรือนซ้ายขวาหน้าก็คงจะไม่ลืม นะท่านทั้งหลายนี่ตอนนี้ก็เข้ามากันทางเฟซก็เยอะแล้วนะมีใครบ้างจากพระครูสุนทรสาธุครับสมศรีลักษณะมิลาศสาธุเจเจบูมาบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์บอกว่าสาธุน้องกราบนมัสการครับสมศรีลักษณะมิลาศนั้นบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็บอกน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะปราณีมานจิตสาธุนะแปะนันทิการนี่ก็อุปถัมภ์บำรุงรายการนี้อยู่ตลอดนะเดือนละ1,000เนี่ย
บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุกริชกรปวเรศวรสาธุปราณีมานจิตบอกว่าสาธุเจ้าค่ะสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงก็สาธุอ้าวต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุจักกริจจิตสมสาธุมณีแสงจันทร์สาธุคำรณแย้มเยือนฟลอริดานะสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุสุรชัยเปราพันธ์นี่ก็สาธุนะทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุเอาสาธุสุเทพสุวีรังโกนท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพนะสาธุสาธุสาธุว่างั้นสุดารัตน์ชำนาญคำก็บอกว่าไม่ว่ากระไรกำลังชมอยู่สาธุสุรชัยนั้นบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรสาธุกิมอินบุญท่านก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุ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 เจ้าค่ะเอาสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุนี่ก็ว่าไปชุดแรกนะวันนี้ตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้อยู่วัดไปโน่นมมร.ศาลายาไม่ได้ไปสอนไม่ได้ไปทำงานอะไรก็หรอกไปแปลพระไตรปิฎกห้องประชุมแปลพระไตรปิฎกอยู่ที่นั่นเป็นงานของมหาวิทยาลัยแต่เป็นงานจับพิเศษก็ไปกันวันนี้ก็มีอยู่3 4ท่าน3 4ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เสน่ห์เดชะวงศ์แล้วก็ดรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุวินรักษัตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กันตะพลหนูทองแก้วนี่ก็อยู่นครศรีธรรมราชออนไลน์มาก็นั่งว่ากันไปเริ่มตั้งแต่ 9:00 นเช้าแล้วก็มาเลิกประมาณบ่ายสามโมงครึ่งมั้งวันนี้นะก็ได้น้ำได้เนื้อวันนี้แปลไปได้เยอะแปลไปถึงสากลจักรวาลเนี่ยก็มีในพระสูตรในพระสูตรนี้ก็ว่าไปถึงเรื่องสุริยะจักรวาลเรื่องสากลจักรวาลเรื่องอุดสมภูทวีปอมรโคยานทวีปปุพพวิเทหทวีปและอุตรกุรุทวีปว่าก็ไปโน่นนี่อะไรเป็นอะไรรวมแล้วนี่ในสากลจักรวาล นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลก็ข้อนี้ก็เดียวนี่ยาวเฟื้อยเลยแปลกันนานกว่าจะจบแต่ก็จบไปแล้ววันนี้จบไปแล้วนะก็วันนี้ก็ข้อธรรมะก็มาที่เทวตาวรรคที่4แล้วก็เริ่มด้วยอัปปมาทสูตรในอัปปมาทสูตรนี่ตรงนี้4พระสูตร4สูตรว่าด้วยคารวะธรรม7ประการก็จะเอาเฉพาะสูตรที่1ของวรรคนี้นะคารวะธรรม7ประการนี่คืออะไรบ้างจตุวาเคยสวดได้ฟังแล้วนะพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชมณฑลภูเก็ตมณฑลปัตตานีท่านประพันธ์ไว้แปลเป็นบทแปลบทสวดมนต์แปลบทที่หนึ่งเลยเพื่อให้พระในสวดกันเป็นประจำเกิดยังไงอ่ะสัทธุครุธรรมครุผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดา
ผู้เคารพหนักแน่นในพระธรรมสังเขจติปการะโวและผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์สมาธิครุอาสาปีผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิสิกขายติปการะโวมีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขาอัปปมาดครุภิกขุผู้เห็นภัยหนักแน่นในความไม่ประมาทปาฏิสันทารการะโวมีความเคารพในการปฏิสันทานอาภัพบปริหานายะย่อมเป็นผู้ไม่ผวนเพื่อจะเสื่อมเสียนิพพานเสวสันติเกเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แลนี่คารวธรรมเจ็ดประการคารวธรรมเจ็ดประการในเจ็ดประการนี้ก็สำคัญทุกอย่างนะเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสมาธิเคารพในสิกขาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันถานในพระพุทธประธรรมประสงค์แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ในความไม่ประมาทนี่ก็สำคัญนะแล้วก็ในปฏิสันถานเคารพในปฏิสันถานปฏิสันถานก็คือการต้อนรับขับสู้เราไปบ้านใครถ้าเขาไม่ต้อนรับแล้วมันรู้สึกไม่เนื้อต่ำใจนะรู้สึกว่าน่าน้อยเนื้อต่ำใจไปบ้านนี้เขาไม่ต้อนรับเช่นบ่อยเห็นเราไปเขาอาจจะปิดประตูเลยก็ได้หรือพูดมาแบบมะนาวไม่มีน้ำอย่างเนี้ยคือพูดหยาบๆคลายๆมาแกล้งพูดทำทีว่าไม่เห็นเราพูดตนินทาเราอย่างเนี้ยมันรู้สึกอะไรจิตตกแต่ถ้าต้อนรับดีนี่ประทับใจอยู่ไปได้กันนานนะนะเรื่องนี้นี่ว่ากันจริงๆแล้วนะต้องไปดูในสำนักพระกรรมฐานสำนักปฏิบัติเรื่องการต้อนรับท่านจะไม่บกพร่องแล้วก็น่าประทับใจนอกจากไม่บกพร่องแล้วน่าประทับใจทุกอย่างก็เรียบร้อยพระสงฆ์องค์เนนก็ต้อนรับอย่างดีจัดการดูแลอย่างดีคณะญาติโยมก็จัดอย่างดีก็ไปมาหลายวัดแล้วแหละนะเห็นว่าท่านอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าปฏิบัติดีน่าชื่นชมนะส่วนว่าวัดในสายคามวาสีนี่อย่างหนึ่งพระไม่ค่อยจะอยู่วัดอีกอย่างหนึ่งพระจะอยู่วัดก็ท่านจะอยู่แต่ในกุฏิไม่ออกมาจะได้พบก็ต้องเรียกนะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลอย่างหนึ่งว่าท่านต้องการสงบแต่อีกอย่างหนึ่งพระเรียกว่าคามวาสีคือพระอยู่บ้านอยู่เมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้ลำบากนะจะไปเดินโชว์ออฟอยู่ไม่ได้เดินไปเดินมาเจอคนหลากหลายจะเจอคนที่ดีมีธุระก็เออได้ทักทายกันได้ต้อนรับกันแต่ถ้าเจอคนที่มาด้วยดูหน้าตาดีแต่หวังร้ายเนี่ยมันก็มี
วังร้ายยังไงหวังร้ายก็คือเขาตกรถมาบ้างอดอยากมาบ้างจะมาขอตกเย็นจะค่ำแล้วมาขอข้าวกินอย่างเนี้ยจะข้าวที่ไหนพระนะตกเย็นพระไม่ฉันแล้วนี่ก็หาอะไรให้อ่ะบางทีจะตกรถมาจะไปโน่นไปนี่ไปภาคเหนือบ้างไปอีสานบ้างไปใต้บ้างอาตมานี่เจอมาหมดแล้วบางทีก็ไปกวาดขยะอยู่แถวกวาดใบไม้อยู่ก็เข้ามาไหว้เรียบร้อยนะผมตกรถครับขอตังกลับบ้านกว่าเฮ้อเป็นยังไงบ้างตกรถนะขาหักแข้งหักตลอกปอกเปิดตรงไหนบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างจะต้องไปหาหมอไหมไม่ใช่ตกอย่างนั้นครับไม่ใช่ตกอย่างนั้นคือตกไม่มีตังค่ารถมาขอค่ารถกลับบ้านเออทำไมถึงมาตกรถอ่ะมาหาพี่บ้างมาหาน้องบ้างมาหาญาติบ้างมาหาเพื่อนบ้างเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็ไปหาแล้วก็ไม่เจอในที่สุดก็ไม่มีตังกลับบ้านอันนี้เล่ห์เหลี่ยมของเขาว่านะเราก็ฟังไปแหละแต่ในที่สุดก็ต้องให้เขาอีกแหละ100-200ไม่ให้เขาก็ไม่ไปนี่แล้วในที่สุดแล้วเราก็มานึกว่าเออเขามาขอดีกว่าเขามาปล้นเรานะถ้ามันพกมีดมาจี้ทำยังไงเราเรากวาดขยะไม่กวาดก็สู้ไม่ได้หรอกพอเขาเตรียมพร้อมมาก็ไม่เคยเจอหรอกที่จะมาโดนจี้เดินอย่างนั้นน่ะแต่ว่าที่มาขอนี่เยอะนะระยะหลังนี่ก็ไม่ค่อยเจอมาหลายปีแล้วเพราะเราก็ไม่ค่อยอยู่ข้างนอกอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปธุระที่อื่นก็อยู่ในกุฏิใช่ปิดประตูเรียบร้อยแต่ญาติโยมมาธุระก็ว่าไปเรื่องนึงลูกศิษย์ลูกหาก็จะเรียกก็พอแก้ปัญหาไปได้นะเอาแล้วก็คารวะธรรม7ประการนี่คืออะไรบ้างโยมนับดูนะ1คารวะนั่นแปลว่าความเคารพก่อนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าครั้งนั้นเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทวดาตนหนึ่งมีผิวพรรณงามทำให้พระเชตวันสว่างสวยไปทั่วเลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรแก่ตนมุมหนึ่งครั้นแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรม7ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ7ประการคืออะไรนี่เทวดานะเทวดามาเสนอไอเดียแก่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าแต่จะธรรมะ7ประการนั้นคืออะไรล่ะคือ1ความเคารพในพระศาสดาความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา 2ความเป็นผู้เคารพในพระธรรม 3ความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์ 4ความเป็นผู้เคารพในศีกขา 5ความเป็นผู้เคารพในสมาธิหกความเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาทเจ็ดความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถารทำ7ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุเทวดานั้นกราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยลำดับนั้นเทวดานั้นทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเรา
จึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วก็หายไปณที่นั่นเองหายวับไปเลยเทวดาไม่พูดมากนะไม่มาเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะอันนู้นบ้างอันนี้บ้างเทวดาไม่มาดูดวงไม่มาดูฤกษ์ดูยามอะไรนะมาได้เวลาเข้าเฝ้าคุณถามเสร็จพอเห็นว่าพระพุทธองค์พอพระทัยแล้วก็ถวายอภิวาทกลับเลยครั้งนั้นราตรีนั้นล่วงไปพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เลยปฐมยามไปแล้วเทวดานี่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยปฐมยามนะก็คือเลยสี่ทุ่มไปแล้วเราประมาณว่าอย่างนั้นเทวดาตนหนึ่งมีพรรณะงามผิวพรรณงามยังเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยแล้วก็มาหาเราถึงที่อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในพระมูลคันธกุฎีใครไปเชตวันก็เคยเห็นแหละนะเคยไปกราบไปไหว้ตรงนั้นไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งเทวดาไม่มานั่งอยู่นะยืนครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจ็ดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำเจ็ดประการคืออะไรบ้างก็อย่างที่ว่าแล้วความเคารพในพระศาสดาความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์ความเคารพในสิกขาความเคารพในสมาธิความเคารพในความไม่ประมาทความเคารพในปฏิสันถารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจ็ดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วไหว้เราก็ทำประทักษิณแล้วก็หายไปณที่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้ภิกษุถือปฏิบัตินะภิกษุมีความเคารพในพระศาสดาความเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์แก่กล้าด้วยนะเคารพในสมาธิเคารพในสิกขาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันถารเป็นประการที่เจ็ดอันนี้แหละจะทำให้ไม่เสื่อมทำเจ็ดประการนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมเลยทำให้เป็นผู้เข้าใกล้พระนิพพานได้นะไม่ใช่ธรรมดานะก็ลองนึกภาพดูถ้าเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ก็ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติพระธรรมมีอะไรบ้างที่จริงแล้วข้อต่อไปเนี่ยสิกขาก็เป็นเรื่องของพระธรรมความไม่ประมาทก็คือเรื่องของพระธรรมแล้วก็ปฏิสันถารก็เป็นเรื่องของพระธรรมแต่ก็ที่จริงว่าเคารพในสามประการนั้นก็สมบูรณ์แล้วนะถ้าเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยครบแล้วแต่ว่าในปฏิสันถารนั้นพิเศษในความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้านี่ในพระศาสดานี่ก็ต้องเคารพด้วยกายเคารพด้วยวาจาเคารพด้วยใจถ้าเรากราบไหว้ทุกวันแล้วมันเกิดความสนิทใจนะกราบพระพุทธปฏิมาเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีอย่างนี้พอกราบพระธรรมไม่เห็นเป็นรูปเอาหนังสือหาหนังสือพระไตรปิฎกไปไหว้สักตู้หนึ่งก็ได้ที่บ้านนะกราบพระธรรมในตู้อะไรหรือหาหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งที่วางไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระพุทธรูปเอาพระคัมภีร์ไปวางไว้สักเล่มหนึ่งก็กราบพระธรรมแล้วก็มีรูปเหมือนครูบาอาจารย์ไหนสักองค์หนึ่งคิดว่าเป็นตัวแทนพระสงฆ์แต่ต้องเข้าใจว่าพระสงฆ์นั้นต้องเป็นพระอริยสงฆ์
ในที่นี้หมายถึงพระอริยสงฆ์ถึงพระอริยสงฆ์ก็ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงสกทาคามีอนาคามีไปถึงพระอรหันต์ก็รูปเปรียบมันจะใช่หรือไม่ใช่แล้วรูปเปรียบรูปเหมือนเรานึกถึงพระคุณนั่นไม่ใช่ไปนึกถึงคนพอนึกไปอย่างนั้นแล้วก็จิตก็สงบก็เคารพในสมาในสิกขาสิกขาก็คือสิกขาสามอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิศีลก็คือถ้าของโยมก็คือศีลห้าก็คืออธิศีลของโยมรักษาศีลของพระอริยเจ้ารักษาให้เคร่งครัดในศีลห้านี่โยมลองรักษาดูลองทำได้สัก7วันแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นนะเบาขึ้นแต่รักษาใหม่ๆอาจจะหงุดหงิดติดขัดบ้างลองดูพระนี่ต้องอยู่ในศีล227ก็แรกๆนี่บวชใหม่ๆก็โอ้ยรู้สึกทำตัวยากเหมือนกันนะโยมแต่พออยู่ปกติไปก็เราปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ลำบากอะไรอ่ะก็อยู่ได้สิ่งไหนที่ท่านห้ามทำเราก็ไม่ทำสิ่งไหนอนุญาตเราก็ทำก็เท่านั้นแหละยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาเคารพในสมาธิจิตสิกขานั่นก็คือเรื่องของสมาธิเจริญสมาธิเป็นประจำก็คือทำจิตให้สงบเป็นประจำเป็นประจำก็คือทำทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรวันละ3นาที5นาที10นาทีขอให้มันได้ตื่นนอนตอนเช้าก็ได้ก่อนหลับนอนก็ได้หรือเวลาพักเที่ยงพักงานก็ได้แต่ที่จะไประเหยที่ไหนก็นั่งสมาธิเชียคลี่คลายความเหนื่อยยากอ่อนเปลี่ยเพลียแรงเชียนั่งให้สงบไปนิ่งก็สบายหรือว่ามีแผนจะไปไหนก็เอาแต่ว่าเอาเสียก่อนนั่งสมาธิเสียก่อนตอนพักเที่ยงตกเย็นก่อนหลับก่อนนอนก็เอาสัก5นาทีสมมติอย่างนี้มันก็ได้นะทำให้เป็นประจำแล้วก็แม้แต่นอนแล้วก็นอนสมาธิก็ได้นี่ปัญญาในปัญญาเนี่ยอธิปัญญาเนี่ยอธิปัญญาหมายถึงวิปัสสนาปัญญาต้องเจริญวิปัสสนาบ่อยๆพิจารณาสังขารของตนสังขารคนอื่นคือร่างกายสังร่างกายตนร่างกายคนอื่นให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประจำเมื่อก่อนเราก็เป็นหนุ่มเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวทำงานมาบางคนก็เลยอายุราชการเกษียณอายุราชการไปแล้วก็เลย60แล้วก็เข้าสู่วัย608แล้วแต่อาจจะไม่608นะก็เลย608นะเกินอายุเลย60ไปนะแล้วก็มีโรค8อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง8อย่างก็ต้องระมัดระวังตัวนอกจากระมัดระวังตัวจากโรคภัยแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวว่าเราไม่รู้จะสิ้นสุดลงวันไหนก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างดีนะนำมาระวังตัวอย่างดีก็ไม่ประมาทนี่ก็เรียกว่าสิกขาสามเพราะนั้นก็ต่อไปที่สมาธินะก็สมาธิแล้วก็ความไม่ประมาทต้องไม่ประมาทในชีวิตนะไม่ประมาทในอายุไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าไม่มีโรคนี่มีญาติคนหนึ่งอยู่สบายสนุกสนานอยู่ทำงาน
อาสาจิตอาสาอยู่เยอะทำไปทำมาเอาแจ้งข่าวมาปุ๊บมาว่าเอ้าเปิดเป็นโรคหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วเนี่ยทั้งที่ร่างกายก็เข้มแข็งอยู่เนี่ยนี่มันไม่แน่อยู่เพราะนั้นต้องระมัดระวังต้องบริหารร่างกายให้ดีต้องไม่ประมาทนะต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคของตนก็ทำไปให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ประการสุดท้ายก็คือเคารพในปฏิสันถารนี่ต้องการต้อนรับขับสู้อย่าสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นนะเขาไม่ดีอย่างไรที่เราไม่ชอบก็ว่าไปเถอะแต่ว่าสำคัญก็คือเราไม่แสดงข้อรังเกียจหรืออะไรต่างๆถ้าไม่งั้นก็ปิดประตูเลยไม่ต้องให้เข้าบ้านมาเลยดีกว่าถ้าเข้าไปถึงบ้านแล้วไม่ต้อนรับนี่มันก็อันตรายต้อนรับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยดีมากนะคนเดินผ่านมาให้ข้าวให้น้ำอย่างน้อยเมื่อก่อนคนเดินทางต้องเดินเท้าเดินมาเหน็ดเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหาน้ำเย็นเย็นเมื่อก่อนเขามีไหน้ำใส่ไหวางไว้หน้าบ้านแล้วก็มีกระบวยวางไว้คนแวะมาก็ตักน้ำดื่มชื่นใจบางทีร้านมีร้านอยู่ด้วยให้เขาพักผ่อนเคยเห็นยอมพ่อโยมแม่นี่บางทีถ้าเขาเดินทางไกลโอ้เหนื่อยพักค้างคืนเลยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงอาหารอะไรอย่างดีเขาก็ไปตามเรื่องของเขาพอได้นั่นแล้วก็ลุงเช้าเขาก็ไปต่อเนี่ยก็ผูกมิตรไมตรีได้เยอะนะนะเพราะฉะนั้นก็เอาละสรุปกลางท้ายว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระนะได้ธรรมะไปประดับกายประดับใจแล้วนะไปสมาทานศีลรับศีลที่วัดแล้วก็พาไปรักษาที่บ้านโยมธรรมะย้ำว่ายอมรับศีลแล้วไม่รักษาศีลนั้นศีลไม่รักษาโยมหรอกโยมต้องรับศีลแล้วก็พาไปรักษาตลอดไปถึงวันพระหน้านั่นก็ไปรับเพิ่มเติมทำซ้ำให้มันมั่นคงศีลก็จะรักษาเราไปตลอดเมื่อเรารักษาศีลก็จะรักษาเราเมื่อเรารักษาธรรมก็จะรักษาเรานะก็ขอฝากกันไว้อย่างนี้นะเอาละเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลือนิดหน่อยก็กลับไปอ่านดูอีกทีว่าท่านผู้ใดมาเพิ่มเติมบ้างนะเมื่อตะกี้ถึงสุรชัยถึงกิมอินแล้วสุนันทาแล้วต้าวรทัศน์สาธุอดีตนักบินเก่านามว่าสมชายสาธุนี่บอกว่าขอน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับเพราะงั้นสาธุนัทสังสีบุรัมพฤกบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านค่ะสาธุรังสรรค์ทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุครับสาธุวรนันท์ขาวสีมากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุนัทสังสีบุรัมพฤกษ์บอกว่าการพูดภาษาไทยที่ชัดเจนใครเอ่ยไม่รู้ใครนะพูดภาษาไทยชัดเจนก็ดีนะลีลาวดีดอกสร้อยลีลาวดีดอกสร้อยว่าไงน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสมศรีบุญอินคุณครูสบายดีนะเกษียณแล้วก็สบายสบายครับน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะสาธุโอ้นัทสังสีบุรัมพฤกษ์บอกว่าหนูทำตามท่านสอนค่ะคือ
ถือถือศีลห้าถือไว้นะอย่าให้หล่นนะและวันพระไม่กินข้าวตอนเย็นทำให้ร่างกายโล่งสบายดีค่ะก็รับศีลแปดเลยนะถ้าเราไม่งั้นจะมาทานศีลแปดไปเลยเราทำได้แล้วจะได้อานิสงส์เพิ่มขึ้นจูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงคนสุดท้ายอยู่ตรงนี้เองเอาละทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุนะก็วันพระวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีพบกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมแต่ไม่รู้ว่ามาได้หรือเปล่านะทางเฟซนะสวัสดี